เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปตลาดวัดท่าขามนะครับหรือตลาดบุพเพสัจจรท่าขามนะครับซึ่งก็ชื่อว่าวัดจอมมณีนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิด นะครับก็คือก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับต้องดูก่อนว่าท่านมาจากไหนนะครับอันนี้ผมมาจากสี่แยกพ่อขุนนะครับพอเราขับมาเรื่อยๆนะครับให้หาปั๊มปตท.นะครับปั๊มปตท.แรกเลยนะฮะอยู่ด้านนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเสร็จแล้วก็จะต้องขับเลยไปนะครับปั๊มพอเจอปั๊มปตท.ขับเลยไปนะครับให้สังเกตดูแยกด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนี่นะฮะแยกที่จะถึงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแยกโนนทองนะครับโนนทองก็จะมีป้ายเห็นไหมครับป้ายโนนทองนะครับป้ายจะอยู่ด้านซ้ายมือแต่ทางเข้าจะอยู่ด้านขวามือนะครับนะฮะเราก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับมีหลายท่านสอบถามผมเกี่ยวกับเส้นทางว่าวัดท่าขามนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือต้องบอกตำแหน่งก่อนนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามาจากเพชรบูรณ์หรือมาจากเขาค้อมาจากลมเก่านะครับมาจากลมศักดิ์เนี่ยเส้นทางมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราอิงสี่แยกพ่อขุนนะครับเอาง่ายๆสี่แยกพ่อขุนนะครับเราจะเป็นเส้นทางที่ไปชุมแพขอนแก่นนะครับชุมแพขอนแก่นนะครับพอเลี้ยวจากพ่อขุนมาเนี่ยนะครับมาทางเส้นทางชุมแพขอนแก่นมาถึงปั๊มน้ำมันปตท.นะครับปุ๊บให้มองขวาไว้นะครับขวาไว้เป็นสี่แยกนะฮะสี่แยกแรกเลยจากปั๊มปตท.นะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเป็นเขาเรียกแยกโนนทองนะครับป้ายจะชี้ไปเลยพิกัดว่าโนนทองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะฮะอันนี้เราก็ขับรถไปสักพักนึงนะครับเส้นทางก็จะเป็นมีโค้งมีตรงบ้างนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับใช้ระยะเวลาอีกประมาณไม่น่าจะเกิน10-20นาทีนะครับนี่นะฮะเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะผ่านโรงเรียนโนนทองนะครับผ่านโรงเรียนโนนทองก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสปีดนิดนึงนะครับพอเราขับมาสักพักนะครับไม่ถึง10นาทีนะฮะเราจะเจอป้ายนะครับบ้านงิ้วงามนะฮะอันนี้ก็ชะลอเลยเพราะว่าทางที่จะเลี้ยวลงไปวัดท่าขามเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางโค้งหักศอกนะครับแต่เราไม่ได้ไปตามโค้งนะครับนะฮะแต่ก็สักพักอะขับไปสักระยะนึงนะครับก็จะถึงทางแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยหน้าวัดเนี่ยจะเป็นป้อมตำรวจนะครับป้อมตำรวจแล้วก็เป็นโรงเรียนนะฮะจุดที่เราสังเกตนะครับเนี่ยนะสมมติว่าใครที่หาพิกัดไม่เจอให้เสิร์ชหาโรงเรียนวัดท่าขามนะครับโรงเรียนวัดท่าขามนี่นะก็เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นโค้งหักศอกนะครับโค้งหักศอกนะครับแล้วก็เป็นซุ้มวัดมีซุ้มวัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นวัดพรสัทธารามนะครับผมบอกชื่อผิดซะแล้วนะฮะพรสัทธารามนะฮะนี่นะครับเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูนี่ก็รู้สึกว่าจะทำเสร็จยังไม่นานนะครับเนี่ยเราขับเข้าไปเลยนะฮะซึ่งวัดก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับซ้ายมือวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีร้านค้ามาตั้งละนะครับอันนี้ผมมาให้ดูก่อนนะครับว่าเส้นทางเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งวัดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่นะฮะซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับผมให้ดูนี่ฮะนี่เป็นวัดนะครับตอนนี้ยังไม่มีแม่ค้ามานะครับแต่ก็มีโต๊ะมีอะไรมาตั้งแล้วเนาะจะมีทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์มี2พิกัดนะครับมีอยู่ที่สี่แยกแก่งเซี่ยวแล้วก็ที่วัดท่าขามนี่แหละนะครับนะฮะชื่อวัดจริงๆก็คือมันก็จำยากแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับก็จะอยู่หลังนะครับหลังโรงเรียนนะครับโรงเรียนให้ดูคร่าวๆนะครับหลังโรงเรียนท่าขามบ้านท่าขามนะครับเราก็ลองเซิร์ชหาดูนะครับเวลาเราค้นหานะฮะหรือจะค้นหาตลาดโบเบสัญจรวัดท่าขามก็ได้นะครับมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับคือท่าขามเนี่ยมันเป็นชื่อบ้านนะครับชื่อหมู่บ้านตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับแต่ว่าชื่อวัดเนี่ยเขาก็ปรับให้เข้ากับเขาเรียกอะไรอ่ะให้เหมาะสมอะฮะนะครับเนี่ยอันนี้ซุ้มประตูสร้างเมื่อปี2563นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทางเข้าที่เราเข้ามานะครับหรือถ้าใครมาจากเพชรบูรณ์นะครับถ้าใครมาจากเพชรบูรณ์ไม่ได้ตั้งต้นที่สี่แยกพ่อขุนนะครับก็จะมาแยกเข้าตรงแยกบุ๋งน้ำเต้านะครับแยกบุ๋งน้ำเต้าถ้ามาจากเพชรบูรณ์นะครับก็เลี้ยวขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็ขับเข้ามาสักพักนะครับเลยสนามบินมานะมันก็จะมีอันนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นป้อมตำรวจนะครับมี3แยกนะครับ3แยก
ก็เลี้ยวซ้ายขับมาเรื่อยๆเลยนะฮะมาเจอวัดท่าขามนะครับก็จะเจอโรงเรียนเนี่ยนะซ้ายมือผมเนี่ยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะหาง่ายกว่านะครับเพราะว่าผมลองค้นหาพิกัดแล้วนะครับหาจากวัดท่าขามเนี่ยไม่เจอนะครับเพราะว่าชื่อวัดมันจะไม่ตรงกันเนี่ยเนี่ยนะฮะโรงเรียนบ้านท่าขามนะครับใครที่จะมานะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถที่จะทักมาถามได้นะครับนะเราจะบอกเส้นทางให้แต่หลักๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมี GPS นะครับกด GPS จะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับพบกันที่วัดท่าขามนะครับแล้วก็สี่แยกแกงเซียวนะครับสองพิกัดนะฮะใครที่อยากจะมาขายของนะครับแล้วพบกันนะครับ